คืออยู่สองนาทีแรกพี่เต้นเลยค่ะพี่ก้อยอยู่ซ้ายนะคะพี่ก้อยทางซ้ายพี่ก้อยติดซ้ายที่สุดวันนี้ก็มาถึงค่ะใช่มันก็เป็นความรู้สึกที่จริงๆก็ไม่ได้นอนเลยทั้งคืนค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากคือพยายามจะแบบข่มตาหลับตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนมันก็เหมือนมันหลากหลายความรู้สึกเนาะแล้วก็นอนไม่หลับแต่ว่าพอมาถึงที่งานพอได้เจอทุกคนได้เจอครอบครัวได้เจอคนที่รักเราแล้วก็เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กๆญาติที่ไม่ได้เจอกันมานานเพื่อนๆเพื่อนสนิทที่โรงเรียนหรืออะไรก็ตามคือมันเหมือนแบบมันก็มีพลังบางอย่างทำให้เราแบบฮึบขึ้นมาได้แล้วโมเมนต์ที่เดินมาเราเห็นคุณพ่อคุณแม่ทั้งของคุณพ่อแม่ก้อยแล้วก็คุณพ่อแม่พี่ตูนอยู่ข้างหน้ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบมันยากที่จะบรรยายอะค่ะคือมันคือคำนี้จริงๆคือเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะได้เห็นภาพแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงจริงจริงขอย้อนกลับไปก็คือมีความภัยกันด้วยเล่าถึงความรู้สึกนะคะคุณเมื่อวานเจ้าสาวเซอร์ไพรส์ก่อนอ๋อก็ยังแค่เหมือนอยากแค่มอบของขวัญให้เราผมพูดเบาหน่อยนะครับพี่บีน่าจะชินแล้วถ้าไม่ได้ยินก็ครับเสียงชัตเตอร์น่าจะดังกว่าก็นะครับผมครับจริงๆก็เราก็คืนก่อนแต่งงานนะเนาะเราก็ไม่คิดว่าเขาเป็นจอมเซอร์ไพรส์อยู่แล้วชอบแบบโอกาสวันเกิดโอกาสปีใหม่หรือโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยเขาจะจดจำแล้วก็มักจะสรรหาช่วงจังหวะของหรืออะไรที่เราเคยบ่นว่าอยากได้นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเขาจะเก็บเป็นเมมโมรีไว้ตลอดแล้วเขาจะมาปล่อยไม้เด็ดในช่วงวันต่างๆเราเนี่ยอะไรเงี้ยครับก็เมื่อวานก็เป็นอีกวันที่ก้อยจอมเซอร์ไพรส์เขาได้ทำงานของเขาเขาผมเพิ่งตั้งให้เมื่อกี้ครับก็เขาชอบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยก็ซึ่งผมมองว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมชอบในตัวเขาคือการที่ตลอดที่ผมคบกับเขา10ปีผมสังเกตว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เซอร์ไพรส์หรือทำให้กับผมแค่คนเดียวเขามักจะจดจำวันเกิดเพื่อนพ่อแม่พี่ชายญาติหลานใครก็ตามที่อยู่ในวงจรชีวิตเขาเนี่ยเขาจะจำและเขาก็จะมักที่จะมอบความสุขให้กับคนเหล่านี้เสมอซึ่งต่างกับผมจะเป็นคนที่ผมจะเป็นคนที่ไม่สังเกตคนรอบข้างสักเท่าไหร่ไม่ได้เทคแคร์ใส่ใจคนรอบข้างมากเท่าไหร่ซึ่ง10ปีที่ผ่านมามันมุมนี้แหละมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสังเกตเขาจากการที่เราได้รับเองเราสังเกตเขาจากการที่เขาทำให้คนอื่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันสอนเราแล้วมันทำให้เรามามองดูตัวเองแล้วอยากทำเป็นแบบนี้บ้างเป็นคนที่แบบใส่ใจคนอื่นบ้างเป็นผู้ให้ที่ดีบ้างในพี่ตูนให้เยอะแล้วครับก็ครับแล้วในส่วนตัวแพทย์ทางความใส่ใจไหมครับก็ผมว่าทุกคนแหละถ้าสมมติว่ามีใครสักคนที่เขาทำให้เรามีความสุขอยู่เสมอไม่ต้องให้ของก็ได้แบบให้เรามีความสุขระหว่างวันหรืออะไรเงี้ยผมว่าใครๆก็แพ้ทางใช่ไหมครับครับครับ
ครับเพลงแพ้ทางลาบานูนต้องมาแล้วนะคะครับก็อะไรคะทำไมเมื่อคืนถึงทำเซอร์ไพรส์ก็อย่างที่พี่ตูนบอกค่ะคือก้อยเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์อยู่แล้วมันเวลาเห็นคนที่เรารักมีความสุขยิ้มดีใจมันเราก็มีความสุขตามก็เลยเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์มาแต่ไหนแต่ไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นวันสำคัญวันนึงของเราทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะเหมือนกับมีข้อความดีๆที่จะบอกเขาก่อนวันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นของที่พี่ตูนอยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนไปแอบไปหามาให้อะไรแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวหลังจากวันนี้ก็ต้องใช้ชีวิตคู่ของการเป็นสามีภรรยาอย่างเป็นทางการแล้วครับเกรงไหมคะหรือว่าปรับตัวอะไรเกรงตอนนี้ค่ะตอนที่สัมภาษณ์อยู่ตอนนี้คือเกรงที่สุดก็คิดว่าเราคุยกันเนาะว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมแบบจากแฟนขยับเป็นสามีภรรยาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าในการปฏิบัติอะค่ะในความรู้สึกอาจจะเหมือนเดิมแต่การปฏิบัติอะค่ะเราเองเราก็ต้องเหมือนกับเปลี่ยนสถานะเป็นภรรยาในอนาคตเราเป็นแม่คือเราต้องมีบทบาทที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นถามว่าเกรงไหมก็ว่ามันเป็นอีกหนึ่งบทบาทใหม่ที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกันต่อไปเพราะว่า10ปีที่ผ่านมามันก็เราก็เรียนรู้กันมาในระดับนึงพอมันเปลี่ยนไปอีกบทบาทนึงมันก็ต้องมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าสนุกอะค่ะเหมือนเราได้สอบเลื่อนขั้นใช่ตอนนี้เราจบม.6แล้วเรากำลังเข้ามหาวิทยาลัยพี่ตูนนะคะความรู้สึกก็อย่างที่ก้อยบอกเมื่อกี้ครับคือเรารู้สึกว่าเราได้เรียนต่อในเหมือนขั้นต่อไปของความเป็นคนคือเราคบกันมา10ปีเราก็เป็นแฟนกันแล้วเราก็เป็นลูกของพ่อแม่ใช่ไหมครับเรายังไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกที่เราจะทำเพื่อเขาเราเป็นแฟนกันเราก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่ยังเป็นเด็กอยู่เสมออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการแต่งงานหรือการมีครอบครัวเนี่ยแหละมันคือการที่ไม่มากก็น้อยผมคิดว่ามันจะขยับความเป็นคนของเราให้มันสมบูรณ์มากขึ้นไม่มากก็น้อยผมก็ตื่นเต้นที่จะได้เรียนต่อมหาลัยเหมือนกันแล้วก็คือเราก็ซ้ำชั้นมัธยมมาหลายปีแล้วเนาะจนดูจากหน้าซ้ำชั้นมา44จนอายุ41แล้วเพิ่งได้เรียนมหาลัยเปิดแบบก็ยังคือเราคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ตื่นเต้นกับความรู้สึกใหม่ๆตื่นเต้นในแง่ดีนะฮะไม่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องเจอเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่มีแค่ด้านเดียวไม่ใช่มีแค่ความสุขอย่างเดียวเราเจอความทุกข์แล้วเราจะจัดการกับมันยังไงวันนี้เราโชคดีมากที่ได้หรือแม้กระทั่งวันที่เราไปแจกการ์ดให้กับผู้ใหญ่บางคนแล้วเราได้คำสอนดีๆเราได้คำเตือนสติดีๆจากท่านเหล่านั้นมาเป็นเก็บในคลังข้อมูลให้เราได้ใช้คำเหล่านี้คำอวยพรเหล่านี้คำสอนเหล่านี้แหละที่จะถูกนำไปไม่มากก็น้อยไปบอกเราหรือไปบอกก้อยในอนาคตว่าเราจะทำมันอย่างดีจะทำมันอย่างที่ผู้ใหญ่สอนก็ตื่นเต้นที่จะได้ขยับที่ทางของตัวเองครับครับแต่กว่าจะได้วันที่จะถามคุณภรรยาเมื่อเช้าก็หนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะคะกับด่าของประตูด้วยความสัตย์จริงผมนึกว่ามันจะหนักกว่านี้นะครับไม่คือไม่คือผมก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบก็ไม่ได้ดูอ่ะลูกต้อนนั่นคือเป็นปกติแล้วนะแต่เราก็ไม่เคยที่ตูนทำอย่างนั้นนะครับก็ไม่ได้มันไม่ควรใช่ไหมฮะไม่ใช่น่ารัก
หนูว่าเพื่อนหนูว่าเกรงใจพี่ตูนเพราะว่าจริงๆอ่ะก้อยอ่ะบีไปว่าจัดหนักเอาให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ยากใช่ไหมคะยาก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 แต่ว่าบางทีแบบบางทีการใช้ซองก็แก้ปัญหาได้ไม่ไม่ต้องคิดเองนะคะว่าอยากได้ขนาดไหนไม่ก็ให้เพื่อนแบบครีเอทอะค่ะเพราะว่าคือเราก็อยากเห็นว่าแบบว่าการกั้นประตูจะเป็นยังไงแต่ดูก้อยก็ไม่ได้ดูเพราะว่าต้องซ่อนตัวอยู่ตอนนั้นก็เลยไม่รู้ว่าแบบพี่ตูนเจออะไรบ้างครับผมเมื่อวันเมื่อเช้าที่กั้นประตูมีข้อความที่ถูกแชร์เยอะมากกับบทกลัวเมียเหรอครับจำได้ไหมคะจำได้ไหมพูดอะไรจำไม่ได้จำไม่ได้เลยไม่ได้เป็นรู้สึกจะเป็นประตูที่สองมั้งเขาเอาเป็นพิงค์เพื่อนเอาคาถาบูชาเมียมาแล้วก็ให้เราร้องเป็นเมโลดี้แต่แรกเราก็ร้องเป็นกับก๊อปปี้วงบอดี้สแลมไงเอาเมโลดี้แสงสุดท้ายมาแต่มันคำมันไม่ครบกันอะไรเงี้ยก็เลยต้องโดนสดเอาก็สุดท้ายผมไม่ได้แล้วลืมไปหมดแล้วลืมเร็วจังเลยนะเพิ่งเมื่อเช้าเองนะทำไมเป็นคาถาที่ลืมเร็วจังเป็นสาเหตุที่ผมสอบตกมัธยมมาหลายครั้งเลยจำนะเขาบอกว่าอะไรนะ happy life happy wife happy life ครับผมพอท่องคาถาเมื่อเช้าไปคนก็บอกว่าพี่ดูก็เข้าสมาคมเลยนะคะพ่อบ้านใจกล้าเลยคือยังไงฮะคือเกรงใจกลัวภรรยาที่สุดเลยจริงๆแล้วใช้คำว่าเคารพมากกว่านะโอ้เหมือนมันไม่ใช่เคารพแบบเคารพแบบผู้ใหญ่เด็กอะไรเงี้ยเหมือนเคารพซึ่งกันและกันอ่ะคือแบบให้เกียรติคือถามว่ากลัวไหมก็มีเกรงนะแต่ว่าเกรงใจแล้วก็เคารพในความเป็นส่วนตัวของเขาความคิดของเขาซึ่งแน่นอนมันไม่ได้ทุกอย่างมันก็ต้องเติมเต็มกันอ่ะมันก็เราขาดเขาเติมเราเกินเขาขาดอะไรเงี้ยก็เคารพกันตรงนี้แล้วก็พยายามประคับประคองมากกว่าครับครับขออนุญาตถามในส่วนของสินสอดพอที่จะบอกได้ว่ามีอะไรบ้างไม่ได้ดูเลยอ่ะสำคัญนะจริงๆคือไม่ได้มองตรงนั้นเลยค่ะใจไปจดจ่ออยู่ที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็โมเมนต์ของการสวมแหวนก็เลยไม่ได้สังเกตว่าแบบอุ๊ยพี่ตูนให้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันเหมือนเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มากกว่าที่เป็นพิธีการครับค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วสำหรับก้อยมันไม่ได้สำคัญไปกว่าการที่เราได้มีวันนี้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับผมคิดว่าช่วงคือเราไม่ใช่คนคบกันแบบปี2ปีแล้วมาแต่งงานกันนะเนาะผมว่าเราต่างที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาตลอด10ปีแล้วก็เติมให้กันตลอด10ปีอยู่แล้วแล้วก็ผมคิดว่า10ปีที่ผ่านมามันก็จะเราได้เรียนรู้แล้วมันก็จะเป็นเหมือนพื้นฐานที่ดีต่อการใช้ชีวิตคู่อีก20ปี30ปี40ปีถ้าเราโชคดีอยู่ได้ถึงนานขนาดนั้นก็ระหว่างทางก้อยเขาก็มักจะเติมให้ผมเป็นคนเติมให้ผมซะเยอะไม่ว่าผมจะไปทำกิจกรรมอะไรไม่ว่าผมจะมีคอนเสิร์ตเล็กคอนเสิร์ตใหญ่ถ้าเขาว่างเขาจะไปเชียร์ตลอดเวลารวมถึงกิจกรรมออกไปวิ่งออกไปอะไรซึ่งเขาก็ไม่ใช่คนตั้งแต่แรกเขาไม่ได้ออกกำลังหรือวิ่งแต่แรกเขาก็เลือกที่จะมาตากแดดตากลมกับเรานั่งรถไปวิ่งไกลๆ30 40กิโลนั่งรถไปวิ่งนั่งรถไปวิ่งอ๋อนั่งรถแล้วลงไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบคือลำบากอ่ะคือเขายอมที่จะแบบเข้ามาอยู่ในวงจรชีวิตเราซึ่งเรารู้สึกว่าเราเคารพเขาตรงนี้มากในการตัดสินใจที่เขาอยากจะมาร่วมอยู่ซึ่งมันไม่ง่ายสำหรับใครบางคนที่จะมาอยู่ข้างผมที่แบบใช้ชีวิตแบบสุดโต่งบ้าระห่ำทำอะไรก็อยากให้มันสุดๆเต็มที่อะไรเงี้ยครับครับเขาเติมให้ผมซะส่วนใหญ่ที่ผ่านมาครับสำหรับก้อยคือแบบ
พี่ตูนเป็นทุกอย่างเป็นแบบเป็นทั้งพี่ชายเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักแล้วก็พี่ตูนจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ว่าพี่ตูนทุกอย่างที่พี่ตูนทำอะได้เปลี่ยนให้ก้อยเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันแล้วก็คือทั้งหมดทั้งมวลมันมาจากความรักแล้วก็เราเคารพซึ่งกันและกันคือสิ่งที่พี่ตูนทำที่เขาปฏิบัติต่อครอบครัวกับแฟนเพลงของเขากับคนรอบข้างเขาความอ่อนน้อมถ่อมตัวของพี่ตูนความเป็นคนใจดีของพี่ตูนมันทำให้ก้อยแบบโตขึ้นมากๆคือก้อยเชื่อว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาแบบพี่ๆก็น่าจะเห็นแบบพัฒนาการของก้อยเนาะแบบความคิดเวลาเราเจอกันอะไรเงี้ยก้อยก็รู้สึกว่าเออพี่ตูนเข้ามาเขาไม่ได้เปลี่ยนก้อยแต่เขาทำให้ก้อยเป็นก้อยที่ดีขึ้นเรานั่นแหละมันคือสิ่งที่เขาเติมเต็มในส่วนที่ก้อยขาดซึ่งบางทีพี่ตูนอาจจะไม่ได้บอกก้อยตรงๆหรือไม่ได้สอนก้อยตรงๆแต่ว่าการกระทำของเขามันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่มีเนาะไม่เราไม่เคยสัญญาอะไรกันเลยไม่เคยสัญญาไม่เคยเหมือนแบบผูกมัดด้วยเงื่อนไขหรืออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าถามว่าอนาคตคุยอะไรกันว่าจะทำอะไรก็คิดว่าอยากจะมีลูกเลยคิดว่าอยากจะอันนี้อาจจะตอบคำถามเรื่องสัญญาได้ก็คือเราคุยกันว่าเราอยากจะมีลูกเลยเพราะว่าผมก็40กว่าก้อยก็30ละก็37ย่าง36ย่าง37ซึ่งก็ถ้าอยากวิ่งตามลูกให้ทันก็ต้องด่วนๆก็ต้องด่วนๆก็ตอนนี้ยังทันอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนเทนไฟเทนเลยฮะอยากมีกี่คนนะแล้วก็พี่ดูรู้สึกอยากมีลูกมากใช่ใช่จริงๆมันเป็นความฝันของผมมันเหมือนเรื่องที่ผมตอบไปเรื่องการขยับขยายที่ทางของตัวเองในฐานะความเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยการมีลูกมันคือการที่เราอาจจะมีชุดความคิดอีกแบบนึงเราอาจจะแบบไม่ได้ใช้ชีวิตอาจจะไม่ได้เห็นผมออกไปทำอะไรวิ่งไกลๆหรืออะไรแต่เรื่องหรือปีนเสาคอนเสิร์ตหรือกระโดดลำโพงหรืออะไรเพราะเราห่วงลูกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้แต่เราก็อยากที่จะไปเผชิญกับมันว่ามันจะสนุกแค่ไหนจะลำบากแค่ไหนอยากพาลูกไปวิ่งมาราธอนด้วยอะไรเงี้ยแบบพ่อแม่ไปวิ่งแล้วก็มีลูกรอเชียร์อยู่หน้าเส้นชัยมันคงเป็นภาพที่แบบน่ารักดีแม่บ้านคือก้อยก็อยากจะปล่อยให้มันเป็นไปตามวิถีชีวิตอะค่ะคือเราก็ไม่ได้อยากไปแบบกะเกณฑ์อะไรว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เราก็อยากที่จะสนุกไปกับมันเพราะว่าแต่แน่นอนว่าบทบาทในการทำงานในวงการบันเทิงในช่วงแรกก็อาจจะลดลงเพราะว่าพอเรามีน้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องคือก้อยเป็นคนที่เวลาทำอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราจะเป็นแม่เราก็อยากจะเป็นแม่ที่ดีที่สุดอะคือเหมือนทำได้ทีละอย่างคือเหมือนว่าโฟกัสก็แบบโอเคตอนนี้ถ้ามีลูกก็เราก็อยากจะเลี้ยงเขาด้วยตัวเองอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อยากจะทำหน้าที่ตรงเนี้ยให้มันดีที่สุดในส่วนอื่นๆก็ยังจะทำต่อค่ะคือคงไม่ได้หายไปไหนจากวงการบันเทิงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ทีหรือไม่ได้บ่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าเวลาจะรับงานอะไรก็ต้องคำนึงถึงพี่ตูนด้วยครอบครัวด้วยแล้วก็เราอาจจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นใช่ใช่ที่ไม่ใช่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันด้วยธรรมชาติมันน่าจะ 2-3 ปีนะครับ 2-3 ปีที่กว่าวิถีชีวิตที่เราต้องปรับ
การเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตตามที่ต่างๆมันเป็นยังไงชีวิตก้อยกับงานสมมุติมีลูกแล้วจะเป็นยังไงบ้านที่แพลนไว้จะสร้างเสร็จไหมด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็แต่คาดว่าอยากให้ลงไปให้เร็วที่สุดนะครับประมาณสัก2ปี3ปีครับครับครับเราจะลูกนี่คือแพลนแบบนี้เลยถ้าผมมีความสามารถพอแปลว่าอะไรคะเสียแล้วถ้าเกิดว่ามันยังไม่มานี่แปลว่าอะไรคะเดี๋ยวจะคอยดูเฮ้ยวันนี้เลยอันนี้ทุกคนจะเซฟไว้เขาเดาให้เลยอันนี้คือเรามั่นใจตัวเองว่าเราพี่แป๊ะไม่หรือว่าเรามีการทำการรับปรึกษาแพทย์หรืออะไรแล้วเราไปตรวจไปตรวจมาใช่คือเตรียมตัววางแผนการเป็นคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าเราก็อยากจะใช้วิธีธรรมชาติเนาะใช่ค่ะก็ลองดูกันก่อนว่าแบบนั่นแหละที่พี่ตูนบอกว่าอยากมีผู้หญิงค่ะจะได้หมดเลยครับขอให้เขาสมบูรณ์ไม่ซีเรียสเลยค่ะอะไรก็ได้ค่ะสักกี่คนไม่ได้แล้วพี่ตูนเหมือนอยากมีลูกแฝดป่ะผมอยากคืออยากมีมากกว่าหนึ่งคืออยากเขามีเพื่อนแล้วก็ด้วยก้อยเนี่ยเขาก็บางทีใกล้สมมุติมีคนแรกอายุ37ปีหน้าสมมุติโชคดีได้ลูกปีหน้าอีกทีนึง38หรือ39เนี่ยเราก็คิดว่ามันอาจจะแบบเสี่ยงไหมหรือไม่ดีกับแม่และลูกอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแฝดอาจจะเป็นทางเลือกที่ใช่สำหรับครอบครัวเราอะไรเงี้ยก็คือแสดงว่าก็ต้องมีรุ่นทำแพทย์ก็ต้องอย่างนั้นถ้าสมมติถ้าจะมีแบบนั้นแต่ว่าอยากจะลองให้มันลองธรรมชาติก่อนครับครับคุยอะไรคะค่ะอันนี้คือเหมือนแบบแพลน B ใช่แต่เราก็จะลองใช้ความสามารถของเราก่อนทำนั้นก็สามารถเฉียบเดี๋ยวพอผ่านจากนี้คนก็จะมากดดันครับผมพูดถึงงานในวันนี้คืนนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ค่ำคืนนี้เดือดพูดได้คำเดียวน่าจะสนุกแล้วก็คือตอนแรกเราไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นไซส์ขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่พอเรามานั่งคิดกันตลอดทางผมร้องเพลงมา18ปีเกือบ20ปีก้อยก็อยู่ในวงการมากกว่า10กว่าปีก็มีคนหลายๆคนพี่ๆผู้ใหญ่หลายๆท่านที่อยู่ในวงจรชีวิตเราที่เข้ามาสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำจุนเราเพื่อนๆเราเองตลอดตั้งแต่ผมก็เพื่อนสุพรรณเพื่อนสวนกุหลาบเพื่อนที่จุฬาเพื่อนที่เล่นดนตรีกันอีกอะไรเงี้ยมันเล็กไม่ได้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นวันที่เราได้ขอบคุณเขาวันที่เราได้จัดปาร์ตี้สักอันนึงเพื่อให้พวกเราได้มาเจอกันแล้วก็มีความสุขด้วยกันยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยกันแล้วก็ขอบคุณแทนคำให้เขามีความสุขใช่ใช่ใช่ไม่ยังเบ็ควงซิลมาไหมครับผมเชื่อโอเคถ้าเขาไม่แบบว่ากลับมาแล้วแต่ว่านะแต่ว่านาเน็กบอกว่าเต็กวงซิลทำพี่เป็กทำไว้เท่าไหร่นาเน็กจะทำให้มากกว่านั้นเดี๋ยวต้องรอดูค่ะฮันนีมูนที่ไหนครับผมฮันนีมูนภูเก็ตก็ลงไปที่เดิมค่ะที่ตูมีแพลนไปวิ่งมาราธอนต่อหลังจากจบงานแต่งซึ่งตอนแรกชวนก้อยไปวิ่งมาราธอนด้วยก็พักก่อนใช่เพราะว่ามันน่าจะโหดอยู่อะค่ะ42กิโลแล้วก็ไม่ได้ซ้อมเลยแต่ก็เนี่ยค่ะเราก็มีหน้าที่ไปซัพพอร์ตเหมือนเดิมค่ะมีอะไรอยากบอกกันแล้วกันในวันนี้ใครก่อนครับพี่ตุ่นก่อนโอเคก็บอกผ่านกล้องนะกันนะผมเขินที่บอกเขานะครับมองหน้าไม่เอาอันนั้นมองหน้าหนูนะพี่ปิ๊กข้างหลังหัวเราะกันลื่นเลยครับก็
ก็มันวันนี้มันสำหรับผมเองอ่ะมันเกินจริงมากมันไม่เคยคิดว่ามันจะมีภาพแบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งงานตอนเช้าในจินตนาการของผมมาเลยคือรู้ว่าอยากแต่งงานแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้พ่อแม่จะต้องมานั่งแบบนี้แบบนี้กราบเท้าท่านอวยพรหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยก็ภาพวันนี้มันดีมากสำหรับผมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันทำให้ผมมีความสุขมากแล้วอยากจะขอบคุณเพราะว่าความสุขทั้งหมดภาพที่มีทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเพราะว่ามีเขาครับโหยากเลยอ่ะพูดต่อจากพี่ตูนพูดจากใจก็จริงๆคล้ายๆกันนะคะคือก่อนที่จะเริ่มต้นวันนี้เราก็ได้รับคำอวยพรจากผู้ใหญ่หลายๆท่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกๆคนจะพูดเหมือนกันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามให้นึกถึงวันแรกที่เราเจอกันนึกถึงวันที่เราตกหลุมรักกันซึ่งตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาคือแบบเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมาก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 จริงๆแล้วก็เราคือไม่ว่าจะร้ายหรือดีหรือจะเจออะไรก็ตามพี่ตูนก็ไม่เคยไปไหนแล้วก็ความรักที่พี่ตูนให้ก้อยคือมันมากพอที่จะทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งกล้าที่จะมีแรงเดินต่อไปในทุกๆวันหนึ่งสองสามใช่ค่ะคือความรักที่พี่ตูนให้ก้อยมันมากพอที่จะทำให้ก้อยมีแรงเดินต่อไปในทุกๆวันแล้วก็ผ่านเรื่องราวทุกๆอย่างด้วยกันซึ่งก็ว่าชีวิตคู่เรามันเหมือนการวิ่งมาราธอนเหมือนกันนะไปๆมาๆมันคือระหว่างทางเราต้องผ่านทั้งการฝึกซ้อมความอดทนกว่าจะลงสนามบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเจอกับอะไรจะร้อนจะหนาวทางจะยากลำบากเราจะบาดเจ็บไหมจะเป็นอะไรไหมแต่ว่าสุดท้ายพอเราเดินไปถึงเส้นชัยแล้วอะทุกอย่างมันสวยงามเสมอซึ่งวันนี้เราก็รู้สึกว่าจริงๆเราเหมือนจะเดินมาถึงเส้นชัยนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเพิ่งเริ่มต้นมันคือจุดเริ่มต้นของก้าวของมาราธอนใหม่ในชีวิตที่เราจะต้องไปด้วยกันต่อค่ะขอบคุณนะคะดีขอบคุณนะครับขอโทษด้วยที่ลงมาสายนะครับขอบคุณทุกคนมากๆถือโอกาสขอบคุณพี่ๆทุกๆนะคะที่แบบเมตตาก็อยู่พี่ตูนมาตลอด10ปีที่ผ่านมาผม20ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากทำไมต้องโอ้ยการันตีว่าคุณเฉียบเรามีความสามารถโยกขึ้นหรือคาดหัวเราแล้วผมหรือได้ค่ะได้ยืนไปยืนมาไม่เป็นช็อตบังคับใช่ไหมครับคือหนูกลัววันนี้มาตลอดเพราะสิ่งนี้นี่แหละแต่ต้องแบบว่าอยากได้ครับรีบๆนะคะมาค้างละมุนละมุนจะได้จบต่อไปจะได้จบทีเดียวครับผมไม่เสียเวลาเยอะใกล้กับน้องก้าวที่ก้าวทำไงอ่ะโอเคอ่ะเยี่ยมมาด้านนี้ก่อนนะคะใช้ก่อน1 2 3
โอ้ยมีสับขาหลอกด้วยมันยากมากนะคะการที่เราจะต้องหอมแก้มผู้ชายต่อหน้าคนอื่นโอเคครับผมพร้อมแล้วครับเราได้สิ่งแรกค่ะขอบคุณครับแล้วเขาหลบตรงกระเด็นไปเอาเหรอคือมันคันเอียงมันเอียงมันคุณโตทันเอียงมาด้านผมครับผมนะคะแขนนะแขนขานะเดินธรรมดาแขนลืมตาขาขาไว้จะทำให้พี่พี่มีความสุขอันนี้แกล้งกันหรือเปล่าครับเสียงชัตเตอร์ดังกันพันโอเคเริ่มค่ะพี่ตูนค่ะทางนะทางนะทางนะเดี๋ยวค่ะพี่ไม่รู้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 เอาไปอีกเอาไปนิดเลยต้มมาหน่อยแต่ก็ผิดเลยแต่กระโปรงครับกระโปรงครับกระโปรงไม่ต้องระวังมือไม่มีแค่ตัวโอเคครับก็พอโอเคเทคนิคตำแหน่งขึ้นมาเลยเดี๋ยวได้ไหมผมเล่นผ่านเยี่ยมต้องหัวหน้าจะได้ไม่เป็นหน้าของขาขอให้สาวเอาออกเลยดีๆสาวด้วยนะ